วันนี้จะมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นรองเท้านะครับเลอคอกนะครับสปอร์ตทิปตัวนี้นะครับเป็นรองเท้านะครับที่ได้จากเครือสาพัฒนะครับตัวนี้นะครับเนี่ครับเครือสหพัฒนพิบูลนะครับนี่ครับตรงบ่อเหลืองนะครับลําพูนนะครับตัวนี้นะครับไอตัวนี้นี่ซื้อมาประมาณได้สักประมาณสักสองสามปีแล้วเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับถามว่ามันทนทานขนาดไหนนะครับนี่ครับไอตัวเลอคอกตัวนี้นะครับ ก็สังเกตดูพื้นนะครับพื้นตัวนี้เป็นพื้นสีขาวนะครับลายลายจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลายลายแตกนะครับแตกเหมือนหินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรองเท้าเก่าผมเอิซักซักมาแล้วเลยมารีวิวให้ดูนะว่าสําหรับคนที่ว่าจะเล่นแบรนด์นี้นะครับมันเป็นยังไงมันทนหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับอันนี้ซักแล้วนะครับแต่ก็มีลองรอยการใช้งานเพราะว่าประมาณ3ปีแล้วนะครับตัวนี้ที่ซื้อมาจากเครือสหพัฒนครับ จังหวัดลำพูนตรงบ่อเหลืองนะครับเพราะจะมีรองเท้าแบรนด์แบรนด์ต่างๆเอามาลดราคาเยอะแยะนะครับถ้าใครไปดูจะมีหมดนะครับแบรนด์ชั้นนำเอามาลดราคานะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มันก็ตอนนั้นก็ลดราคาอยู่แค่หลักร้อยเองนะครับตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับให้มันพอจับต้องได้ซื้อได้ราคาไม่สูงนะครับสองสามร้อยมั่งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันานแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ไม่น่าจะเกินสี่ร้อยเนาะตัวนี้นะครับมาสามสี่ร้อย ตอนนั้นก็ซื้อมาหลายคู่เหมือนกันต่ถามว่ามันทนหรือเปล่าทนนะครับหรับยี่ห้อนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับเลอค็อกสปอร์ตทินะครับเดี๋ยวมาให้ดูพื้นพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนกาวนะครับสามปีที่ใช้มานะครับดูลองรอยนะครับนี่ครับไม่ไม่ยกนะครับไม่ยกนะครับสามปีดูมุมนะครับมุมนี้มีแทบไม่ยกนะครับนิดหน่อยนะครับ ดูมุมนี้นะครับก็3ปีก็มีมา่นะครับนิดหน่อยเดี๋ยวกาวติดๆนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็3ามปีแล้วนะครับมันก็เวลาเราไปเตะเตะใส่ขอบฟุตบอลฟุตบาทมันก็ต้องมีมั่งแต่ถามว่าโอเคไหมกาวเหนียวไหมโอเคนะครับอเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างยางนะครับสามปีถือว่ามันไม่เหลืองนะครับนะครับปกติมันก็เป็นสีขาว สามปีสีขนาดนี้แสดงว่ายางที่เขาได้มาทํามานี่ก็ไม่ทาให้ธรรมดานะครับสลับไปตัวเลือกสปอร์ตทินะครับเดี๋ยวดูโลโก้ด้านหลังนะครับนี่ครับติดแน่นไหมแน่นนะครับแทบแทบไม่ยื้ออกมาเลยนะครับตัวมีนิดหน่อยเดี๋ยวถามว่าหลุดไหมไม่หลุดนะครับสีสีด้านท้ายทนทานนะครับนี่ครับสีที่เขาใช้ทําตัวนี้เป็นตัวนูนนะครับตัวนี้นะครับตัวนูนนะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับด้านใน นี่ครับทนทานมากนะครับ3ปีประมาณ3ปีนี้ที่ใส่มาเนี้ยนี่เป็นรองเท้าของแฟนนะครับแฟนใส่นะครับไอตัวนี้ด้านในนะครับสังเกตี้ใส่อาใส่ถุงเท้านะครับตัวนี้ใส่ถุงเท้าครับมันเลยทําให้มันไม่มีการกัดก่อนนะครับก็ดซักประจานะครับตราตราที่เขาปั๊มมาชัดเจนนะครับไม่หลุดไม่ลอกนะครับนี่ครับส่วนรอยเย็บต่างๆโอเคหมดนะครับนี่ครับโอเคหมดส่วนตัวนี้นะครับตัว ตัวรูนะครับนี่ครับที่ใส่สายก็ไม่มีการหลุดนะครับมมีการหลุดตัวนี้ก็อาจปเตะไปเตไปเตะใส่อะไรสักหน่อยนี่ไม,ไม่เป็นไม่เป็นกิ่งไม้ก,ก็อะไรสักอย่างนี่ะก็มีชารุดนิดหน่อยนะครับถามว่าเยอะไหมสภาพโดยรวมตัวนี้จากที่ซื้อมาตอนนั้นได้สามปีจากการที่ใส่มาโดยรวมนะครับตอนนี้นะครับนะี่ครับได้ขนาดนี้ผมว่ารองเท้ารองเท้ายี่ห้อนี่ถือว่าผ่านเลยครับ ความทนทานผมให้ให้ผ่านนะครับความสวยงามนะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับแล้วก็กาวนะครับกาวการการเย็บแล้วก็กาวกาวของเขาถือว่าโอเคนะครับเต็มร้อยนะครับนะครับดี๋ยดูตรงนี้นะครับนะครับไม่มียกเลยนะครับตัวนี้ต่อสามปีทั้งตากทั้งซักไม่ยกนะครับน่ครับแน่นหนานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับ อาจจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีมั่งที่ปลายปลายมันอาจจะมีนิดหน่อยแต่ถามว่ายกเยอะไหมไม่ไม่ถึงครึ่งมิลนะครับธรรมดานะครับของมันเยอะบางทีเราเดินไปเดินมาเตะฝุ่นนะครับเตะฝุ่นนะครับเตะนั่นเตะนี่ก็มีมั่งแต่ถามว่าหลุดไม่หลุดนะครับสามปีขนาดนี้ถือว่าเจีมนะครับนะครับรองเท้าถามว่ากรอบไหมเดี๋ยวลองง้างให้ดูนะครับปุ๊บนะครับสามปีกรอบหรือเปล่า ไม่ไม่กรอบครับผมให้ผ่านเพราะว่าไม่กรอบเหนียวนะครับตัวนี้เหนียวนะถ้าเป็นแบรนด์อื่นบางบางทีนี่แบบนี้นี่หักแตกนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับชัวร์นะครับส่วนขอบเหมือนกันนะครับสองข้างเหนียวทนทานไม่มียกนะครับไม่มียกนะครับบางแบรนด์นี่ใช้นานๆยกเลยนะครับอันนี้ไม่ยกนะครับติดแนนเดซูมชัดๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้ดูชัดๆ ซูมให้ดูนะครับนะครับไม่มีรอยยกนะครับแ่มนับตัวนี้สามปีนะครับตัวนี้แฟนตัวนี้สามปีใช้มาสามปีแฟนใช้นะครับก็เลยมารีวิวย้อนหลังให้ดูเพราะว่าบางทีเราจะซื้อรองเท้าใหม่ๆสักคู่หนึ่งมันใหม่อยู่นะครับเวลาเรารีวิวไปเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานเป็นนานๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับบางทีเราก็ดูแต่รองเท้าใหม่นะ แต่ที่ผมมารีวิวย้อนหลังคืออยากให้ดูว่าไอตัวยี่ห้อเนี้ยกาวเป็นยังไงนะครับผ้าใบามันทนทานไหมนะครับการเย็บละเอียดไหมนะครับพื้นเป็นไงนะครับก็สรุปก็ไม่มีปัญหานะครับชัวร์นะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับ,นะรบเป๊ะนะครับสวยงามเนี่ยร Co คอรสปอของเครือสหพัฒน์ รำพูนครับตรงบ่อเหลืองนะครับมีทุกปีนะครับแต่ช่วงหลังไม่มีบางแบรนด์ไม่มีมานะครับบางแบรนด์ไม่มีมาเมื่อก่อนมีมาเยอะมากครับตอนนี้บางบางแบรนด์ก็หายไปนะครับก็พยายามไปดูแต่มันไม่มีมานะครับแต่สามปีก่อนๆน,นี่มีอยู่นะครับแต่ช่วงหลังไม่เห็นนะครับไม่ค่อยเห็นปีนี้มีไหมไม่มีไม่มีนะครับปีนี้ไม่มีปีทัแฟนและไม่ไม่เห็นนะครับตัวนี้ไม่เห็น ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นไอ้พวกรองเท้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะซื้อมาเยอะไปทําไมก็เลยซื้อมานิดหน่อย2อสามคู่ไปคิดไปคิดมาตอนนี้ชักเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราซื้อมาหลายคู่เอาเก็บไว้นะครับเพราะว่าพอ,พอช่วงหลังๆนแทบไม่มีมาเลยไอ้แบรบนด์พวกนี้นะครับอโอเคนะครับับคลิปนี้มาให้ดูนะครับเ,เอคอเคอคอกนะครับสปอร์ตทิปนะครับแบรนด์ดีใช้งานดีนะครับก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ